ของปี2511ที่สสวมีโอกาสได้รับใช้ดูแลสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รายใหม่ในโครงการ SME Startup กับการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มปกติหรือเรียกว่า Regular ที่สามารถก้าวต่อไปในอนาคตความสำเร็จในปีนี้นอกเหนือจากเชิงปริมาณที่เรามีผู้ประกอบการกลุ่มละ 10,000 รายขึ้นไปมาตกผลึกทางความรู้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ปีนี้เราขอแถลงความสำเร็จเป็น business model ที่เราจะใช้ในปี2562เลยครับว่าเราได้ต้นแบบของนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ที่จะก้าวไกลด้วยความรู้หลากหลายมิติกลุ่มแรกเลยว่ากลุ่มบอนสตรองครับเอาความรู้งานวิจัยความรู้งานนวัตกรรมต่างๆที่เราร่วมกับ SME นักพัฒนา SME หลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าเป็นสวทช.สกว.หรือว่า NIA เราจะเชื่อมโยงมิติต่างๆทำให้ SME ในยุคนี้สายพันธุ์ใหม่สามารถเริ่มทันทีมีความเข้มแข็งได้ทันและสามารถก้าวไกลได้ต่อไปกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่มบอล Global ครับเราเชื่อว่า SME ในวันนี้ไม่ต้องมองพื้นที่การขายแค่ประเทศไทยเพียงที่เดียวต่อไปละเราสามารถเชิญขึ้นมาทำธุรกิจในวันนี้ก้าวขายไปสู่ต่างประเทศได้ทันทีแล้วก็เชื่อมโยงกับหน่วยงานของสสว.ที่เรามีองค์ความรู้ศึกษาพฤติกรรมเชิญพื้นที่ในต่างประเทศให้ SME ไทยได้ก้าวสร้างธุรกิจและสามารถไปสู่ต่างประเทศได้ทันทีในวันที่เราเริ่มต้นเลยครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เราเชื่อว่าเป็นโลก SME ในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในเรื่องของดิจิทัลครับเราเรียกว่าบอนด์ดิจิทัลครับมาค้าขายออนไลน์สสว.มีเครื่องมือมากมายตั้งแต่ SME 1ที่เชื่อมโยงกับ9กระทรวง25หน่วยงานและอีก70หน่วยร่วมที่จะให้องค์ความรู้สิทธิประโยชน์ต่างๆ SME สามารถเป็นนักธุรกิจได้เข้มแข็งในวันนี้และสสว.ก็มี SME Connect ครับแพลตฟอร์มที่จะรู้ว่าโครงการสสว.มีอะไรบ้างเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงการให้บริการของสสว.เราจึงชวนคนมาเป็นบอนด์ดิจิทัลด้วยครับและปีนี้เรามีค้นพบอีกหนึ่งเรื่องครับจากปี2011เราเห็นว่าผู้ประกอบการหลายรายที่เข้ามาเข้าโครงการในปีนี้เป็นผู้ประกอบการที่มีอายุมีความอาวุโสครับมีความแต่ยังมีความฝันที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการอยู่อยากตั้งเป็น SME อยู่เรามีโครงการอีกโครงการนึงที่จะขยายผลในปีหน้าว่าเรามี Bond at 50 plus นะครับเริ่มต้นที่อายุ50เรามีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อไปในวันที่เกษียณเราจะได้มีความโอกาสในการทำธุรกิจตามใจฝันและสามารถมีรายได้และใช้ชีวิตในช่วงที่เป็นผู้สูงอายุสร้างสังคมผู้สูงอายุที่แข็งแรงมากขึ้นครับเป็นโจทย์ของสสว.ที่จะทำในปีหน้า2562ที่เริ่มต้นจากองค์ความรู้ที่ได้ในปีนี้ครับจึงเป็นการแถลงความสำเร็จที่ได้ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้เชิงคุณภาพและเป็น business model ใหม่ๆที่สสว.จะใช้ในการพัฒนาต่อไปในปีหน้าครับค่ะและตอนนี้มีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ส่งออกไปนอกประเทศประมาณเป็นเท่าไหร่แล้วโอ้มากเลยนะครับตอนนี้มีทั้งส่งไปหลายประเทศเลยมีไปญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีพาไปงานซากิด้วยแต่ว่าแต่ละโครงการแต่ละประเทศเองก็จะพาไปอย่างมาก 20-40 รายโดยจาก SME ที่มีความพร้อมงั้นในเป้าหมายปลายทางของปี2564ที่เรามองว่าจะพา SME ไปสู่สากลเนี่ยครับการค้าระหว่างประเทศจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือด้วยเพราะประกอบการยกมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น อย. หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ISO เนี่ยครับก็เป็นมาตรการต่างๆที่สว.เข้าไปช่วยเหลือด้วยผมว่าสัดส่วนของผู้ส่งออกจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปีหน้าเรามาติดตามตัวบอล Global กันวันนั้นเราจะเห็นว่าตัวเชื้อในการเติบโตของความสำเร็จที่ผู้ประกอบการสามารถส่งออกได้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะดังนั้นผู้ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดกรองอะไรบ้างคะถึงจะได้เข้าร่วมโครงการครับเบื้องต้นของการเข้าสมัครเนี่ยครับอยากให้คลิกเข้าไปที่ SME Connect ของสสว.ครับดังนั้นจะมีโครงการให้เลือกแล้วก็ในปีหน้าเราจะเริ่มประกาศในโครงการต่างๆประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็สมัครเข้าไปได้เลยก็จะแต่ละโครงการจะมีจำนวนผู้รับสมัครไม่เท่ากันจะมีการคัดเลือกที่ไม่เหมือนกันเพราะมีทางการพัฒนาเชิงพื้นที่มีการพัฒนาเชิงชุมชนมีพัฒนาในกลุ่มเฉพาะมีการพัฒนาสู่การค้าระหว่างประเทศมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละโครงการจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปครับติดตามความคืบหน้าใน SME Connect ได้เลยครับและอย่างผู้ที่มีความคิดอยากจะลงทุนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่มีต้นทุนในการวิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยทางโครงการมีส่วนช่วยยังไงบ้างคะถ้ามีความพร้อมอยากเป็นผู้ประกอบการผมชวนให้มาดูความรู้ที่อยู่ในมือถือของเราครับที่ใน2แพลตฟอร์ม SME 1กับ SME Connect ครับเรามีความรู้พร้อมใช้ถ่ายทอดต่อเนื่องจากหลายๆหน่วยร่วมที่ทำงานร่วมกับสสว.ครับเมื่อมีความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้เพิ่มเติมอาจจะเลือกได้ง่ายขึ้นแต่ผมเชื่อว่าการเริ่มธุรกิจที่ดีคือต้องมีเป้าหมายก่อนว่าอยากทำในสิ่งใดที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยนั้นถ้าระหว่างที่ยังไม่รู้ผมเชื่อว่าเครื่องมือที่ดีสุดคือหาความรู้เพิ่มเติมก่อนครับแล้วสุดท้ายอยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการหลายคนที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้หน่อยครับอยากให้ผู้ประกอบการหรือคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการครับติดตาม
การให้บริการของสสวครับสสวทำวันนี้อย่างเต็มที่เพื่อประกัน SME ทุกรายมีหลายโครงการที่เป็นประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้ายกระดับมาตรฐานการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศการพัฒนาในมิติต่างๆตั้งแต่ชุมชนจนถึง SME ที่เป็นรายใหญ่เรามีรางวัลสุดยอด SME มากมายที่จะพร้อมติดตราให้ท่านได้ว่าท่านได้รับมาตรฐานที่พร้อมจะก้าวไกลไปสู่สากลจึงมีหลากหลายโครงการมากมายมาใช้บริการสสวผ่านฝันของท่านจะทำให้ฝันของท่านเป็นจริงครับเดี๋ยวขอยืดเสื้อกันนะคะ